สวัสดีค่ะ OKPK 17 Channel ค่ะวิดีโอนี้นะคะเราจะทำการทดลองสวมใส่เชือกถักที่เป็นเชือกล่มทำเป็นเข็มขัดนะคะตัวนี้จะมีอยู่3สีนะคะอันนี้คือเราทำให้ลูกค้าดูนะคะแล้วก็จะเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองสวมดูนะว่าใส่กับชุดกระโปรงหรือว่าผ้าสิ้นผ้าถุงกางเกงแบบไหนได้บ้างนะคะก็ใส่แล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเราก็จะทดลองสวมใส่ให้ดูเป็นวิดีโอเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าใส่แล้วสีจะเข้ากับตัวไหนได้บ้างนะคะยังไงแล้วก็จะมีวิธีผูกด้วยสำหรับคนที่ต้องการที่จะไปคาดที่เอวนะคะนะอันนี้ก็จะทำไว้สำหรับคาดสะโพกนะคะนี่ก็คือความยาวของเขานะคะที่เราทำไว้นะคะก็ประมาณ32นะถ้าดึงขึ้นไปได้นะคะก็จะประมาณ32แล้วก็จะยืดได้อีกแล้วก็ตัวสายจะทำไว้ให้ผูกประมาณ13นิ้วนะคะนี่นะก็สามารถขยับขยายออกไปได้ด้วยตรงที่เป็นช่องนะคะเราก็สามารถทำให้สั้นลงได้ด้วยการผูกตรงที่ช่องเดี๋ยวจะมีให้ดูว่าผูกยังไงบ้างนะก็ดูคลิปให้จบนะคะตัวเข็มขัดที่ถักมา3สีนี้นะคะด้วยความที่ลูกค้าแชทมาใน Shopee นะคะถามว่ามีราคาส่งไหมตัวที่ทำไว้น่ะจะเป็นแค่ช่อง2แถวนะคะแต่ตามแบบที่ลูกค้าส่งมาให้ดูเนี่ยคือเขาจะมีช่อง3แถวดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องทำเป็นตัวอย่างให้เขาดูนะคะแล้วก็คำนวณตัวราคาส่งให้เขาแต่คราวนี้ด้วยความที่เจ้าตุ้งติ้งเราไม่เหมือนกันนะเราไม่สามารถที่จะหาสินหาตัววัสดุที่เขาต้องการนะตัวแบบตามแบบเขาน่ะมันเราก็หาลำบากนะคะเราก็เลยใช้ตัวที่เรามีนะพอที่จะหาได้อะไรอย่างนี้นะคะราคาต้นทุนเราก็อาจจะขยับหรืออาจจะขยับขึ้นตามสถานการณ์นะตามช่วงเวลาไปอะไรงี้นะคะราคามันก็จะไม่เท่ากันนะเราก็เลยต้องมาถักแล้วก็คำนวณทุกอย่างก่อนนะคะโอเคตอนนี้ก็3สีนี้คือพอถักเสร็จแล้วเราก็เลยโอเคคิดได้คือเราก็เอามาทำวิดีโอใส่ให้ดูเลยแล้วกันนะคือนึกภาพกันไม่ออกกันใช่ไหมล่ะเวลาที่จะใช้เข็มขัดเชือกล่มเนี่ยใส่กับอะไรได้บ้างอะไรงี้ใช่ไหมโอเคมันก็ใครต้องการเพิ่มเติมแฟชั่นก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะคะตัวของผ้าถุงที่เอามาเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีพอดีตัวแล้วก็มีอีกไซส์ที่เป็นของญาตินะคะขอยืมมาเพื่อให้ดูสีของเข็มขัดกับตัวสีของผ้าถุงนะว่าจะนุ่งแล้วจะเป็นยังไงนะคะก็อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะเพราะว่าผ้าถุงไม่พอดีตัวนะโอเคก็ลองดูได้เลยค่ะตัวที่พอดีตัวนะคะตัวนี้ก็อาจจะใส่ให้พอดีกับตัวเอวก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าขอบเอว
ของผ้าถุงสูงนะคะและต้องการที่จะโชว์เข็มขัดด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเข็มขัดตัวนี้นะคะที่ถักมาเนี่ยคือวัตถุประสงค์ก็คือคาดที่สะโพกนะคะแต่ถ้าใครอยากจะคาดที่เอวพอดีเลยอะไรเงี้ยก็สามารถขยับตรงช่องได้นะคะเราก็จะมีวิธีบอกนะว่าผูกยังไงนะคะหรืออาจจะไปดัดแปลงให้ผูกเองก็ได้อย่างนี้นะคะอ่ะโอเคก็ไปดูกันเลยค่ะผ้าถุงตัวนี้น่าจะเป็นผ้าฝ้ายนะคะแล้วเราก็จะลองคาดเข็มขัดทั้ง3เส้นซึ่งมีความยาวเท่ากันนะคะแล้วก็ตัวช่องที่ทำไว้เนี่ยตัวเข็มขัดเซตนี้นะคะจะเป็น3แถวช่องนะคะช่องเขาจะมีอยู่3แถวนะคะแล้วก็เป็นลูกปัดไข่มุกนะคะซึ่งก็สีก็ไม่ขาวจั๊วนะคะทุกคนเป็นออกมุกๆนะคิมๆอมเหลืองหรืออะไรเงี้ยนะคะเป็นสีของมุกนะคะโอเคก็มีสีเชือกนะคะก็จะมีสีเทาแล้วก็สีโอวัลตินแล้วก็สีน้ำตาลค่ะส่วนราคานะคะตัวนี้ก็จะขึ้นอยู่กับตัวตุ้งติ้งนะคะทุกคนมันจะมีราคาที่ไม่เท่ากันนะคะแต่ละอันเนี่ยคือแบบเซตหนึ่งอาจจะใช้แบบตุ้งติ้งในลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะก็แล้วแต่ว่าตัววัสดุของที่จะเอามาใช้ในตุ้งติ้งเนี่ยราคาเขาจะต้นทุนมาสูงขนาดไหนนะคะเราก็ยังไม่ทราบนะคิดราคาก็จะต่างกันไปก็แจ้งไว้ก่อนนะคะส่วนใครที่ไม่อยากจะได้ตุ้งติ้งนะเราก็มีนะคะทำไว้นะเป็นสายเปล่าๆที่แบบว่าหมายถึงว่าตัวข้างล่างอ่ะไม่มีตัวห้อยให้นะคะเพียงแค่แบบสายเปล่าๆแล้วก็เอาไปดัดแปลงเองได้เอาไปแบบเสริมเติมแต่ง DIY เป็นลูกเป็นที่ตัวเองชอบนะเอาเจ้าตัวโซ่ที่เป็นห่วงนะคะแล้วก็เอาไปร้อยใส่เองได้นะทุกคนใครอยากจะไป DIY เราก็มีสายเปล่าให้นะคะแต่ตัวที่เป็นลูกปัดด้านบนน่ะเรายังมีให้อยู่นะคะนะแต่ด้านล่างเราจะไม่มีตุ้งติ้งอันนี้ก็จะเป็นอีกราคานึงนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของช่องนะสายที่มีช่องแถวแค่2แถวนะก็จะเป็นอีกราคานึงนะคะตัวนี้ตัวที่เป็นแบบอยู่เนี่ยคือช่อง3แถวนะคะอ่ะก็จะเป็นคนละราคากันนะคะทุกคนยังไงก็สนใจตัวไหนก็สอบถามได้นะคะที่ตามที่อยู่ของเพจ Facebook เลยนะคะเราเองนะคะคือเป็นคนไม่ค่อยมีสะโพกนะคะก็จะเป็นทรงตรงลงมาซะเลยนะอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เข็มขัดที่คาดรู้สึกหลวมๆนะถ้าใครที่เป็นไม่ค่อยมีสะโพกนะคะไม่ค่อยมีสะโพกเหมือนเราเนี่ยสามารถที่จะคาดให้เข็มขัดเขาอยู่ทรงได้เนี่ยก็มีวิธีแก้ไขด้วยการนำเข็มกลัดนะสามารถที่จะนำเข็มกลัดนะคะไปกลัดห้อยตัวเข็มขัดกับตัวเจ้าผ้าถุงนะคะนะกัดไว้ให้เขาอยู่ทรงได้นะจัดทรงอื่นก็ได้นะทุกคนแต่ถ้าจะเป็นแนวเฉียงนะเราแนะนำให้กัดเข็มกัดไว้ด้วยนะคะมันจะได้อยู่ทรงนะทุกคนส่วนหนึ่งนะเราก็จะลงขายไว้ที่ Shopee นะคะนะก็คือถ้าอยากจะป้องกันตัวเองนะอย่างเราก็ป้องกันตัวเองด้วยร้านค้าป้องกันตัวเองลูกค้าก็เซฟตัวเองอะไรเงี้ยก็จะซื้อผ่านที่ Shopee นะเราก็ป้องกันกันและกันนะอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถเข้าไปดูในร้าน i.nipping ได้นะคะก็ลองพิมพ์ดูนะคะว่าเซิร์ชหาสินค้านะคะเป็นของ i.nipping ไหมอะไรเงี้ยก็ลองดูชื่อร้านด้วยนะคะแล้วก็ชื่อสินค้าเรายังไม่ได้ตั้งนะแต่น่าจะเป็นตัวนี้นะคะก็คือเข็มขัดเชือกล่มถักอะไรประมาณนี้นะคะแต่ดูชื่อร้านด้วยนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมแวะเข้าไปชมกันด้วยนะคะโอเค
นอกจากผ้าถุงที่เป็นผ้าฝ้ายที่ใส่อยู่เนี่ยนะคะก็จะมีตัวอื่นด้วยเราไม่แน่ใจว่าจะเป็นผ้าชนิดไหนนะก็เป็นของคนอื่นเขาทั้งนั้นเลยนะคะที่เอามาเป็นแบบอยู่นี่นะคะก็ให้ดูโอเคให้ดูแบบเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะว่าเวลาใช้เชือกล่มคาดเอวแล้วเนี่ยคาดสะโพกแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะThank you.
ข็มขัดยาวก็ไม่มีปัญหาสำหรับคนที่เอวเล็กแล้วก็อยากจะผูกเข็มขัดไว้ที่เอวเราลองมาผูกกันเลยค่ะเข็มขัดอยู่ทรงนะก็สามารถที่จะใช้เข็มกัดเล็กๆกัดไว้กับตัวผ้าถุงได้นะคะThank you.
ลองผูกไว้ที่เอวแล้วก็เอาที่ผูกไว้ด้านหน้าก็จะได้แบบนี้ค่ะคราวนี้ถึงคิวผ้าถุงที่ไม่พอดีตัวแล้วค่ะมาลองดูนะคะว่าคาดแล้วจะเป็นยังไงวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ